สวัสดีครับสวนน้ำชัยท็อปไลน์ครับผมในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะครับว่างมากๆเลยครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาโมดิฟายห้องนอนครับซึ่งห้องนอนของผมเป็นห้องนอนเล็กๆครับซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือเตียงนอนส่วนหนึ่งก็คือห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งส่วนนี้ผมจะไว้ใช้ในการอัดคลิปถ่ายรูปหรืออะไรต่างๆนะครับผมวันนี้ผมจะเปลี่ยนจากกรอบรูปเล็กๆข้างหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นชั้นวางของครับเป็นชั้นที่ลอยติดกับผนังนะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งเคยติดชั้นแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็วัดก่อนครับวัดจากพื้นนะครับแล้วก็วัดความห่างจากผนังครับผมนี่จะบอกผมทำเป็นทุกอย่างนะครับแต่ว่าไม่ได้ดีสักอย่างเลยนี่ครับวัดแบบนี้แล้วก็มาร์คไว้ว่าเราจะวางตรงไหนเราจะติดตรงไหนนะครับครับผมไม้บรรทัดไม่มีครับใช้เป็นกรอบรูปอันเดิมนี่แหละครับเป็นไม้บรรทัดเนาะนี่วัดอีกทีครับเพื่อความชัวร์เห็นได้เลยนะครับว่าหลังผมลายพอๆกับสลวงเลยนะครับช่วงนี้เพื่อนๆคนไหนว่างนะครับก็หันมาดูแลบ้านดูแลห้องนอนของตัวเองนะครับหลายๆคนทำงานเนี่ยแทบจะไม่ได้ซักเครื่องนอนเลยแทบจะไม่ได้ดูแลห้องนอนเลยเต็มไปด้วยเอกสารที่ยัดอยู่ใต้เตียงเต็มไปด้วยฝุ่นต่างๆนะครับทำความสะอาดบ้านนะครับทุกคนครับเพราะว่ามมันเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับถ้าเราทำห้องนอนให้สะอาดเนี่ยตับไตไส้พุงปอดเราเนี่ยก็จะมีโอกาสได้พักผ่อนเต็มที่ในช่วงเวลานอนซึ่งผมเองนะครับมีเวลานอนที่น้อยแล้วก็จำกัดมากครับแล้วก็นอนไม่เป็นเวลาผมเลยใส่ใจกับห้องนอนพอสมควรครับเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความน่าอยู่นะครับซึ่งความน่าอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของใครของมันนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับส่วนตัวแล้วผมก็ชอบอะไรที่มันง่ายๆนะครับแต่ว่ามุมนี้เนี่ยผมจะจัดทำขึ้นมาเพื่อไว้ถ่าย TikTok ถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้ดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะช่วงนี้ครับว่างครับผมก็จัดทำคลิปต่างๆถ่ายคัฟเวอร์นะครับถ่าย MV เพลงเก่าๆที่ผมเก็บไว้ในสต็อกนะครับเพื่อมาทำให้เพื่อนๆได้ดูยังไงเพื่อนๆก็ฝากเข้าไปดูเข้าไปติดตามเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube สด Channel ด้วยนะครับผม SOD CHANNEL สด Channel นะครับเสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับเสิร์ชใน Google เสิร์ชใน YouTube เสิร์ชใน Facebook ก็จะเจอนะครับเพราะผมแฮชแท็กไว้หมดแล้วนะครับสด Channel ครับผมในนั้นก็จะมีวันว่างของผมที่ไปบินนกบ้างล่ะคลิปคัฟเวอร์ชีวิตประจำวันนะครับรวมถึงคลิปนี้ด้วยก็จะไปอยู่ในสดชาแนลนะครับผมยังไงฝากติดตามกันด้วยเนาะฝากกันอีกนิดนึงครับในเรื่องของโควิด-19 นะครับเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งมาได้ในตอนนี้นะครับยังไม่มียารักษาที่เป็นเฉพาะของโควิด-19ยังไม่มีวัคซีนป้องกันฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีเดียวที่เราจะทำให้โควิด-19กระจายตัวช้าที่สุดก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือครับแล้วก็ดูแลความสะอาดนะครับเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยแต่ก่อนอื่นต้องพูดเลยว่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องออกข้างนอกนะครับช่วงนี้ครับกักตัวไว้เพราะว่าการแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยค่อนข้างจะไวมากนะครับติดจากสารคัดหลั่งต่างๆซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในชีวิตประจำวันสารคัดหลั่งมันมีออกมาตลอดนะครับมันเป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจำเป็นออกไปข้างนอกเนี่ยเราควรจะใส่แมสนะครับใส่หน้ากากอนามัยครับแล้วก็เวลาไปจับอะไรมาเนี่ยพยายามพ่นด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับกลับถึงบ้านให้ล้างมืออาบน้ำให้สะอาดนะครับผมเพราะว่าการชำระล้างกายด้วยสบู่เนี่ยมันจะช่วยเอาสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยออกไปจากตัวเรานะครับแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยไม่สามารถที่จะล้างมือได้เนี่ยเราก็ให้พกสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% นะครับซึ่งตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าหาซื้อยากมากๆนะครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะครับทุกคนขอให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทำต่อถึงขั้นตอนการเจาะแล้วนะครับลืมภาคตอนถือสว่านเลยอ่ะข้ามมาถึงตรงนี้ครับทุกคน
ป็นคลิปที่จะธรรมชาติเหลือเกินนี่ครับเจาะเลยครับเจาะไปตามรูที่เรามาร์กไว้นั่นแหละครับผมซื้อสว่านมานี่ใช้คุ้มมากครับผมไปไหนมาไหนต้องพกสว่านไปตลอดนี่ครับดูสิว่ามันตรงหรือเปล่าที่เรื่องโควิด-19 ทุกคนระแวดระวังกันด้วยนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเรื่องตื่นตระหนกหรือว่าตื่นตูมอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคที่เป็นแล้วตายได้ครับเฉียบพลันพูดกันไปตรงไปตรงมานะรักษาหายได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่เป็นซะดีกว่านะครับฉะนั้นแล้วป้องกันไว้ดีที่สุดนะครับทุกคนครับอย่าได้เป็นเลยขอให้คุณพระคุณเจ้ารักษาทุกคนครับไม่ให้เป็นโควิด-19 นะครับแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าให้คุณพระดูแลแต่ว่าตัวเองนี่ออกเที่ยวเตร่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมไม่จำเป็นอย่าไปข้างนอกเลยครับอยู่เฉยๆดีกว่าเนาะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูร่างกายก็แล้วกันครับฟื้นฟูบ้านฟื้นฟูห้องฟื้นฟูสุขภาพนะฮะเราจะได้ดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับจะได้ตระหนักกับเรื่องสุขภาพนะครับซึ่งปกติแล้วเราก็จะป้องกันจะปล่อยปละเลยอันนี้พูดถึงตัวเองนะครับผมเจาะนะถึงรูสุดท้ายแล้วนี่ครับตู้แขวนนะฮะตู้แขวนมือสองจากมาดามซันนี่นะครับโอเคจากอันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นนี่นี่ไงห้องใหม่ของผมเป็นไงล่ะบางคนอาจจะบอกร้อนๆนิดนึงนะครับหลอนไหมครับผมทุกคนตุ๊กตาเหล่านี้ก็เก็บมาจากโน่นบ้างนี่บ้างอันนี้ของมาดามนี่เช่นเดิมนี่เป็นไงครับทุกคนฝีมือผมล้วนๆเลยนะเนี่ยยังไงถ้าทุกคนชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปแล้วทุกคนดูแลสุขภาพนะครับบ๊ายบายห่างไกลโควิด-19 นะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วย